เสียใจการควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นคือเป็นอันตรายต่อมนุษย์นี่คือสิ่งที่มันแสดงออกให้เราเห็นว่าศิลปะนั้นน่ะมันเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และนั่นนี่เป็นการโชว์ที่งดงามที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดไอ้ป๋ากูไม่ผิดหวังมึงเลยไอ้ป๋าจัดเราก็คิดคอนเซปต์คร่าวๆแล้วก็แสดงออกถึงความรุนแรงที่มันเกิดในประเทศของเราครับสังเกตว่าจะใช้โครงสีที่มันมาจากธงชาติไทยเอาสีนั้นมาแปลความหมายก็จริงก็สนุกดีครับเพราะปกติก็ทำเพอร์ฟอร์มานซ์ก็ครบไปแล้วนะครับทั้ง10คนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานในภารกิจนี้ได้อย่างแปลกแหวกมันสุดยอดไปเลยและจากการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างของแต่ละคนพวกเขาทั้ง10นั้นจะได้คะแนนกันไปเท่าไหร่และใครจะได้คะแนนมากที่สุดในภารกิจนี้เราไปลุ้นพร้อมๆกับพวกเขาทั้ง10คนกันเลยครับโอ้โหงานนี้มันโอ้โหท่านผู้ชมมันผมให้คะแนนเลยนะเครียดนะท่านผู้ชมเครียดมากเพราะว่าการใช้ตัวเองทำงานศิลปะเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของคนมันเป็นรูปวาดที่ต้องบังเอิญในขณะบังเอิญนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สีในการลงมือกับมันแล้วเกิดความฟลุกเหมือนคนเขียนสีน้ำบางทีมันฟลุกแหมมันสวยเหมือนกันอันนี้คือการใช้ตัวเองใช้ร่างกายใช้สัดส่วนของตัวเองในการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันนั้นมีองค์ประกอบของการแสดงด้วยอันนี้สำคัญงานนี้มันถึงพลิกล็อกหลายอย่างบางคนที่ผมคิดว่าแหมมันต้องสุดยอดแล้วมันก็สุดยอดจริงๆเพราะผมรู้นิสัยมันว่านิสัยของมันนั้นตรงกับเรื่องบอดี้เพนท์